สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่8 กุมภาพันธ์ 2560นะครับเริ่มที่ BA นะครับไตรมาส4นะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวยังไม่ดีนักนะครับแต่เนื่องจากมีการเปิดเส้นทางบินใหม่นะครับและการเพิ่มเครื่องบินนะครับทำให้ยังมีการเติบโตอยู่แต่จะชะลอลงนะครับเมื่อเทียบกับ9เดือนที่ผ่านมาที่โต 10% นะครับมาอยู่ที่ราว 6%รายได้เฉลี่ยต่อตัวยังมีทิศทางที่ลดลงนะครับตามภาวะการแข่งขันที่ยังสูงนะครับต้นทุนน้ำมันยังคงลดลงแต่เขายังมีค่าซ่อมบำรุงนะครับที่สูงและค่าตอบแทนพนักงานทำให้ต้นทุนรวมค่าตัวเล็กน้อยนะครับเยียร์เยียร์ค่าใช้จ่ายขายและบริหารจะลดลงเยียร์เยียร์นะครับจากการตั้งสำรองบนนัดไปมากในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะครับเมื่อปีก่อนมีค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับจากการเรียกเก็บผลประโยชน์ย้อนหลังของ AOT ราว100 ล้านบาทนะครับว่าจะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับจากเงินบาทต่อดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับค่าไตรมาส4 BA จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่236 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 316.1% year on year นะครับ BA ประกาศขึ้นค่าโดยสารเที่ยวบินในประเทศ200บาทต่อคนต่อเที่ยวนะครับเพื่อชดเชยการขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินภายในประเทศนะครับทำให้ผลกระทบจากการขึ้นภาษีลดลงไปมากแต่การปรับขึ้นราคาอาจมีผลต่อผู้โดยสารคนไทยนะครับที่เดินทางในประเทศบ้างแต่กับผู้โดยสารต่างชาติคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยนะครับไม่น่าจะกระทบนะครับจากข่าวเรื่องที่ดินสนามบินสมุยที่ถูกกล่าวอ้างนะครับทั้งที่ของสนามบินที่ถูกกล่าวหาว่าทับที่พลุบางรักนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกรั้วรันเวย์และที่ราชพัสดุนะครับที่เช่าจากกรมธนารักษ์ที่ถูกกล่าวว่าลุกล้ำที่สาธารณะเช่นกันซึ่งเป็นที่ว่างเปล่านะครับโดยทั้ง2จุดไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างหากในกรณีเลวร้ายที่สุดนะครับต้องคืนพื้นที่และต้องยกเลิกเช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์นะครับก็จะไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสนามบินสมุยและ BA นะครับในขณะที่แผนการปรับปรุงสนามบินสมุยและการขอเพิ่มเที่ยวบินยังคงดำเนินการตามแผนการดำเนินธุรกิจในปี60นะครับจะรับเครื่องบินใหม่อีก5 ลำเป็น39 ลำนะครับโค้ชแชร์พาร์ทเนอร์ค่าจะได้2-3สายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่ในอินโดจีน2-3เส้นทางนะครับและเกาะสมุยไปจีนอีก2เส้นทางผู้โดยสารค่าจะโตที่ 13-15% และโหลดแฟกเตอร์เกิน 70% นะครับอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นค่าตั๋วในประเทศทำให้ทางฝ่ายปรับคาดการรายได้ขึ้นเป็น 27,664 ล้านบาทกำไรเพิ่มเป็น 2,730 ล้านนะครับจากเดิมที่คาดไว้ที่ 2,638 ล้านเติบโต 17.5% year on year ราคาพื้นฐานนะครับอยู่ที่ 29.50 บาทนะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับ BAกลุ่มพลังงานนะครับจากประเด็นที่มีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะครับสั่งยกเลิกสัญญาเช่าในที่ดินนะครับของสำนักงานเปลี่ยนรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกนะครับของบริษัทเทพสถิตวินฟาร์มที่จะนำไปใช้ก่อสร้างโครงการพลังงานลมนะครับทำให้เกิดข้อกังวลว่าอาจมีการขยายผลไปยังสัญญาเช่านะครับกับผู้ประกอบการรายอื่นๆนะครับที่เป็นผู้ประกอบการโครงการพลังงานลมในพื้นที่สปกในจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาในเบื้องต้นบริษัทอื่นๆรวม19โครงการยังไม่มีคดีฟ้องร้องเข้ามาก็ตามนะครับ EA นะครับที่เป็นเจ้าของโครงการหนุมานขนาด260เมกะวัตต์ปัจจุบันเป็นพื้นที่สปกจริงนะครับแต่ได้ทำสัญญาระยะยาวไว้แล้วและอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ก่อนเริ่มก่อสร้างตามเป้าหมายนะครับในเบื้องต้นนะครับคาดผลกระทบต่อราคาพื้นฐานนะครับจะลดลงไป6.50 บาทสตางค์ต่อหุ้นนะครับเต็มโก้นะครับจะได้รับผลกระทบทั้งในแง่รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างนะครับโครงการพลังงานลมทั้งจาก EA และ WEH นะครับและอีก2โครงการที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วนะครับกำลังผลิตสุทธิส่วนของบริษัท27เมกะวัตต์เบื้องต้นประเมินผลกระทบต่อราคาพื้นฐานนะครับลดลงไป4บาทต่อหุ้นนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ารายใหญ่นะครับได้แก่ราชบุรีและเอโก้นะครับที่โครงการได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวแต่ทางฝ่ายประเมินผลกระทบค่อนข้างจำกัดนะครับเมื่อเทียบกับฐานกำไรในปัจจุบันขณะที่การกุลนะครับไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะครับเนื่องจากไม่มีโครงการใดที่อยู่ในพื้นที่สปก.ปัจจุบันยังไม่มีประกาศที่ชัดเจนจากทางสปก.นะครับออกมาเพิ่มเติมสำหรับโครงการอื่นๆทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหารือและตรวจสอบในรายละเอียดของสัญญาเช่าเป็นรายกรณีนะครับโดยทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7-15 วันข้างหน้าแต่ถ้าหากผิดลักษณะเดียวกันก็อาจจะถูกยกเลิกนะครับในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจจะต้องหยุดดำเนินการและออกจากพื้นที่ไปยังทำเลใหม่และส่งผลให้บริษัทต้องตั้งด้อยค่าสินทรัพย์โครงการซึ่งอาจทำให้เกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในภายหลังหากเป็นดังข้างต้นนะครับทางฝ่ายมองผลกระทบอาจขยายตัวไปถึงผู้ปล่อยกู้โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยดังนั้นทางฝ่ายมองถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่มีผลย้อนหลังนะครับแก่โครงการที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วรวมถึงบางโครงการที่ได้เริ่มพัฒนาโครงการแล้วยังเป็นรูปธรรม
จะปรับใช้บางโครงการที่ไม่ได้มีการพัฒนาและนำโครงการพร้อมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปขายท่อตลาดแก่ผู้สนใจถ้าฝ่ายปรับลดคำแนะนำสำหรับกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับเป็นเท่ากับเป็นลงทุนปกตินะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ประกอบการโครงการพลังงานลมที่ความเสี่ยงยังคงเปิดอยู่หากกรณีเลวร้ายที่สุดนะครับเกิดขึ้นอาจทำให้มูลค่าพื้นฐานของ EA นะครับลดลงจากเดิมที่22.80 บาทลงเหลือ16.30 บาทและเดมโก้นะครับลดจาก8.20 บาทเหลือ4.20 บาทนะครับทางฝ่ายแนะนำให้รอความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติของภาครัฐนะครับซึ่งอาจจะมีผลต่อพื้นฐานของกิจการอย่างมีนัยสำคัญนะครับมาเก็ตนิวนะครับกลุ่มทัวริซึมกับทรานสปอร์ตนะครับครม.ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านะครับ 1,000 บาทนะครับและปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับจาก 2,000 บาทเหลือ 1,000 บาทที่มาจาก21ประเทศออกไปอีก6เดือนจากเดิมที่จะหมดในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับเป็น31สิงหาปี60นะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้เมื่อดูจากรายชื่อทั้ง21ประเทศนะครับพบว่ามี3ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยสูงนะครับคือจีนอินเดียและไต้หวันในปี59เดินทางมาประเทศไทยที่ 8.76 ล้านคนนะครับ 1.19 ล้านคนและ 520,000 คนตามลำดับนะครับนอกนั้นเป็นประเทศที่เดินทางมาไม่มากนักมาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกลุ่มขนส่งทางอากาศนะครับจากผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นโดยท็อปพิกเป็น VA นะครับราคาพื้นฐานที่ 29.50 บาทจากอัพไซด์ที่เหลือมากที่สุดนะครับและไตรมาส4คาดกำลังจะเติบโตสูงสุดในกลุ่มและกลุ่มโรงแรมนะครับท็อปพิกเป็นเอราวัณนะครับราคาพื้นฐานที่ 6.50 บาทมองจะได้ประโยชน์มากสุดนะครับจากมาตรการดังกล่าวเนื่องจากมีสัดส่วนรายได้ที่มาจากโรงแรมภายในประเทศสูงสุดในกลุ่มอีกตัวคือสิรินะครับโครงการคอนโดหรูนะครับ98ไวเลสนะครับกลับมาเปิดซอฟต์ลอนอีกครั้งนะครับตั้งแต่กลางมกรานะครับมีแนวโน้มจะขายได้ดีนะครับล่าสุดขายได้แล้ว 45% นะครับจาก 40% เมื่อไตรมาส4นะครับและราคาขายล่าสุดเพิ่มขึ้นจาก 4-5 แสนบาทต่อตารางเมตรนะครับเป็นเกือบ 6 แสนบาทต่อตารางเมตรทั้งนี้โครงการนี้ยังไม่เปิดขายอย่างเป็นทางการนะครับความคืบหน้าในการขายดีกว่าคาดโดยเฉพาะราคาขายที่ปรับเพิ่มได้ต่อเนื่องการปรับราคาขายที่ดีข้างต้นนะครับทำให้ทางฝ่ายมีแผนจะปรับมาร์จิ้นเพิ่มนะครับขณะที่รายได้โครงการนี้มีสัดส่วน 30% ของยอดโอนปี60ทางฝ่ายคงต้องปรับมาร์จิ้นจากการโอนจาก31เป็น 32% นะครับมาการกำไรปกติปี60น่าจะทรงตัวจากเดิมที่คาดว่าจะลดลงปรับ valuation นะครับเป็น 1.80 บาทนะครับแต่ราคาล่าสุดปรับขึ้นมามากอัพไซด์ยังไม่มีนะครับคงคำแนะนำขายนะครับสำหรับชิริสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ